สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำวันอังคารที่4ประสิพฤิกาย,ยน2557มาเริ่องวันที่ข่าวแรกกันค่ะกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุร,รักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2557พิพ,ธพิธภัณฑ์ทัสถานโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ตามร้อยพระบาทสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18มกราคม2558เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณพระที่นั่งอิสราวินิชัยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครโทรสอบถามในที่หมายเลขโทรศพัพท์022211402และ022242050ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิขอเชิญผู้สนใจและประชาชนทั่วไปร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการและบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวโน้มเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อโอกาสในการลงทุนในวันอังคารที่11พฤศจิกายน2557เวลา8นาิก30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีณโรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาสอบถาม ที่หมายเลขโทรศัพท์0 3 5 5 4 5999 9 9 2284 8 0 0และ09 2284 6007ค่ะมาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานกันบ้างค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าศึกษาระดับปริญญาโท กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานกลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมคุณภาพกลุ่มวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัยปฏิบัติการสุดท้ายกลุ่มวิชาประยุกต์วิศวกรรมการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่1 4ธันวาคม2557ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ g l a n m a h i d o n a c t h รับเฉพาะอินเทอร์เน็ตเท่านั้นหรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 028982138ต่อ6203ค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าววิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือดรุ่นที่2 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4ธันวาคม2557โดยสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกเตรียมการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ rtanc.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547711ต่อ93557โทรศาพท์ได้ที่023547835ในวันและเวลาราชการค่ะ หมดเวลาของข่าวบริการแล้วค่ะพบกับข่าวบริการได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ